มีคนกลัวว่าความตลกเนี่ยมันจะทำให้ความเซ็กซี่หายหายไหมฮอลิเดย์ความเซ็กซี่คนตลกสวยมักนกตลกมักได้อันนี้คนเขาบอกนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่คุณกลัวนะครับบอกว่าถ้าตลกไปเดี๋ยวมันจะดูแบบโก้ไปเปล่ามันจะเป็นความเซ็กซี่จะหายไปหรือเปล่าไม่จริงแต่มันเป็นเรื่องของการหยอดให้ถูกเวลาดังนั้นถ้าเกิดใช้ชีวิตไปในประจำวันประจำวันคุณไม่สามารถใส่ความเซ็กซี่เข้ามาในชีวิตนี้ได้นะเดินแล้วก็ทำเอ็กไปเรื่อยนะครับกินข้าวก็เอ็กรถติดก็เอ็กอะไรก็เอ็กมันก็ไม่เข้าจังหวะดูมั้ยชีวิตปกติประจำวันคุณตลกได้ยิงมุกได้เฮฮาได้อะไรแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าเป็นในเวหรือเวลาที่เราจะต้องเป็นโรแมนติกดูพระอาทิตย์ตกจิบกาแฟนู่นนี่นั่นอะไรอยากไปทางแบบทางนั้นหน่อยๆ อันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ความตลกใส่สายตาแววตาท่าทางความเซ็กซี่อะไรผสมลงไปทั้งนั้นมันอยู่ที่จังหวะและเวลาถ้าผสานระหว่างตลกกับเซ็กซี่ได้วางเวลาใช้ให้เป็นคนติดคุณกระจายถ้าอยากทำเป็นโรงเรียนคัมภีร์เสน่ห์ Flirting Bible ดูสัก1รอบของทางคลับกิ๊กเดี๋ยวจะลิสต์ไว้เลยว่าต้องพูดแบบไหนส่งรูปแบบใดส่งคลิปเสียงแบบไหนหยอดเขาแบบไหนทักก็แบบไหนบางเวลาทำให้ตลกบางเวลาทำให้เตลิดเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวคนจะติดคุณแจ้เลยทักเขาไม่ได้ครับ